อันนั้นก็ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นที่มีความคืบหน้าก็คือเรื่องการฉีดบูสเตอร์โดสเข็ม3ใช่ไหมค่ะวันนี้รู้สึกทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยให้รายละเอียดแล้วใช่ไหมคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรค่ะบอกว่าเข็ม3เนี่ยนะคะคือประชาชนก็บอกว่าคนที่ฉีดซิโนแวคไปแล้วครบ2เข็มแล้วอยากจะบูสต์ด้วยเข็ม3เนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงเขาจะไปติดต่อยังไงก็ปรากฏว่าให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าก็อาจจะมี SMS เนี่ยมาแจ้งเตือนเราก็ได้ในหมอพร้อมในหมอพร้อมเพราะว่าก็ถือว่ามีเขาเรียกว่าฐานข้อมูลอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับ SMS นั้นแต่เราอยากบูสต์แล้วก็เป็นกลุ่มที่เขาเนี่ยจะให้บูสต์เข็ม3ด้วยเราสามารถติดต่อไปยังโรงพยาบาลนั้นๆที่เราไปได้รับบริการก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือเรื่องของเข็ม3ค่ะเข็ม3จากซิโนแวคถูกต้องซึ่งปกติก็จะฉีดตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนมิถุนาหรือเดือนพฤษภาซีโนแวคที่ฉีดไปแล้วครบ2เข็มใช่ไหมคะและอยากจะได้บูสต์เข็ม3จะเป็นคนที่ฉีดซีโนแวคในช่วงกรอบเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมค่ะตัวที่หลังจากนั้นยังค่ะคนที่ฉีดซิโนฟาร์มยังไม่มีคำตอบจากทางยังไม่มีคำตอบค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังพิจารณาอยู่ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าคำถามที่ตามมาอีกอย่างนึงก็คือว่าซีโนแวค2เข็มถ้าบูสต์เข็ม3เนี่ยในเบื้องต้นก็อาจจะเป็นแอสตราหรือไม่ก็ไฟเซอร์แต่หลักๆแล้วจะเป็นแอสตราแต่บางคนเขาบอกว่าแล้วถ้าเขาอยากฉีดโมเดอร์นาล่ะเพราะว่าบางคนก็ไปจองโมเดอร์นาด้วยเหมือนกันโอเคก็อยากฉีดก็ไปฉีด มีคำแนะนำคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าจะฉีดแบบนั้นเนี่ยคืออยากให้ปรึกษากับแพทย์ก่อนค่ะว่าจะสามารถฉีดได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างการทดลองของไทยเนี่ยเราไม่ได้มีการทดลองที่เอาเข็ม3มาบูสต์ด้วยโมเดอร์นาค่ะคือเรามีบูสต์เข็ม3หรือว่าบูสต์เข็ม3เนี่ยเราใช้แอสตราเซเนกากับไฟเซอร์อันนี้เราทดลองมาแล้วฉีดจริงค่ะแต่โมเดอร์นานี่เรายังไม่เคยฉีดจนถึงขนาดนี้เรายังไม่มีการฉีดโมเดอร์นาแม้แต่เข็มเดียวในประเทศไทยนะอันนี้ก็ต้องดูข้อมูลทางคลินิกทางของจริงทางในแง่ของการปฏิบัติจริงทางการแพทย์ว่ามันโอเคไหมค่ะเพราะในต่างประเทศเขาก็ไม่มีนะซิโนแวคมาเป็นโมเดอร์นาเขาไม่มีเชื้อตายเขาไม่ได้ใช้เชื้อตายใช่เพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณหมอบอกอะรอหน่อยก็ดี